ครับกิจกรรมวันโกนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน8บัดนี้ได้เวลาอันสมควรจะได้ขอกราบพระธนาท่านพระอาจารย์พระครูอาธรสมาธิวัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระพระวิปัสสนาจารย์จะได้เมตตาเป็นประธานโกสวิตไฟเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้บูชาพระรัตนตรัยในส่วนเบื้องต้นขอน้อมกราบพระรัตนาด้วยความเคารพครับครับพระรัตนาทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านนั่งอยู่ในอาการสำรวมประคองอัญชลีครับลำดับต่อไปขอรัตนาท่านพระอาจารย์พระมหาชำนาญศิลป์ธรรมวโรได้เป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอกราบรัตนาครับครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสเออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู
อนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตารีปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธรรมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวีมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสานายโกโลกานุกัมปิเมตายะสติปัฏฐานธารโกสติมาปปมาโตจาตังนามาสามิสัพพาธาติสิริมังคลาสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอาย
ปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับในลำดับต่อไปเขาเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้วันโกนแรม7ค่ำเดือน8วันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากพระครูอาทรสมาธิวัตรอภิธรรมบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1จะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในเบื้องต้นจะได้ขอกราบพระธนาท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัตรได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาสืบไปขอกราบพระธนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสศีลและสวดสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับสามเณรกับพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมยังพันเตสารณสิรังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตสารณสิรังยัจามะตติยัมปิมยังพันเตสารณสิรังยัจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทิตังอามะปันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีเวกาลาโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะตะละนะมดนะวิภูสนทานาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะตะละนะมดนะวิภูสนทานาเวรมณีอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปราชตาปฏิกหานาเวรมณีชาตารูปราชตาปฏิกหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 กราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักขังปวเตตวาโลเกอปาติวันติยังโลกัสสะสังฆังกาตุงจริตวาโลกจาริกังทิวิทังโลเกสะธัมมังสัมมะเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตะวะเชตะวะเนวะสังสามะเนรานังนิสายะจิตตังกทานุสิกขิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสามะเนเรหิสิงคิตุงสามะเนรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังพะนามะเสสามะเนรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุตมะเนเรหิสิกขิตุง
ปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีจาคีตวาทิตาวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปาราชตาปฏิคหานาเวรมณีทีกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีบุษราคำมานะกุลในเป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายผ่านขอศีลที่ธรรมาสน์แด่ท่านพระอาจารย์ขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์3ครั้งค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสส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 ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอัพพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอัพพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะตลนะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกัทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะคารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สัมมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีลลิตาปัญญาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมและหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะธัมมจโรกาทิปติสหัมปติง
กาตัญชรีอานาทิวารังอายาจทังสันติทศตราอัปปรชักขาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหาดนามัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปรวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกาเสมสีสมดังเจตตานาเทินอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตายะถาปัญญายัปปสติอัฏฐนิพพินตตุเขเอสมะโควิสุทธิยาติขอน้อมถวายต่อพระรัตนตรัยขอน้อมถวายความเคารพสรีระร่างแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอาคากรรมฐานาจริยะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารผู้ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ที่
มีพระคุณต่อบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งองค์ผู้เทศด้วยขอแสดงความนับถือนะพระภิกษุคันสาธรรมิกนะและสวัสดีน้องๆสามเณรรวมทั้งความผาสุกงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พึงบังเกิดมีนะต่อทุกๆท่านทุกๆคนก็นั่งตามสบายนะนะมือวางบนหน้าตักก็ได้นะถ้าวันนี้เป็นวาระนะที่ได้รับนิมนต์จากนะพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ให้ได้มีโอกาสนะมาแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม7ค่ำเดือน10เหนือนะเดือน8ใต้10เหนือก็ทางเหนือก็จะนับเดือนนะเร็วกว่าทางใต้ไป2เดือนถ้าเป็นธรรมเนียมนะในทางพุทธศาสนาของเราก็วันโกนวันพระได้มีการแสดงธรรมได้สนทนาธรรมซึ่งในครั้งพุทธกาลก็อาจจะไม่ได้เป็นการแสดงธรรมเป็นการสนทนาธรรมกันวิสัชนาปุจฉาถามตอบธรรมะกันธรรมสักกัจฉาถามธรรมแล้วก็แสดงนะภิกษุต่อภิกษุบ้างนะภิกษุต่อชาวต่อไปก็ขยายนะจากภิกษุต่อชาวบ้านจนไกลนะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะว่าเมื่อถึงวันโกนวันพระก็คือเป็นวันที่นะพุทธศาสนิกชนต้องได้โอกาสนะของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานนะในวันพระหรือว่ารักษาศีลนะฟังธรรมในวันโกนวันพระซึ่งเป็นสิ่งที่นะประเสริฐอยู่แล้วนะเพราะว่ากุศลนะเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนะเราแยกแยะออกได้ว่าสิ่งที่ไม่ดีนะพึงจะต้องเว้นส่วนไหนสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นกุศลพึงเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นนะไม่ว่าการจะเป็นการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราได้นะสวดมนต์ได้สาธยายบทพระสูตรต่างๆและรู้ความหมายนะก็ได้เกิดสติปัญญาได้ความเข้าใจนะในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและชื่อว่านะพวกเราได้ช่วยกันนะสืบต่ออายุพระศาสนาได้สาธยายนะก็เป็นการสร้างอุปนิสัยนะอันเป็นเหตุส่วนหนึ่งนะซึ่งตัดไว้ในวิมุตติสูตรว่าการสาธยายนะพระธรรมถ้าเป็นเหตุนะให้ได้ถึงการพ้นทุกข์ได้สำหรับวันนี้นะหัวข้อที่ได้ยกขึ้นนะเป็นพระคาถาพระบาลีนะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาพึงให้มาเห็นหลักความเป็นจริงตรงนี้ยถาปัญญายปัสสติเห็นความเป็นจริงแล้วนะเพื่อจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาทางเช่นนี้นะการเห็นเช่นนี้นะเป็นทางสู่ความบริสุทธิ์หมดจดเป็นที่รู้กันนะทราบกันดีนะในเหล่าชาวพุทธหรือว่าผู้ปฏิบัติว่ากรรมฐานนั้นมี2ประเภทคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นมีนอกพุทธกาลเมื่อ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติเมื่อนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วก็มีในนะพุทธศาสนาด้วยก็ว่าพุทธศาสนานะหมายถึงการอุบัติของพระพุทธเจ้าและมีคำสอนที่พูดถึงเนี่ยทั้งธรรมทั้งวินัยก็เป็นคำสอนก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่านะสมถะกรรมฐานนั้นมีนอกพระพุทธศาสนาแต่เมื่อนะพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะจึงมีทั้งในพุทธศาสนาแต่สำหรับวิปัสสนากรรมฐานนั้นนะเมื่อพระพุทธเจ้านะเสด็จอุบัติแล้วก็ปรากฏนะเป็นกรรมฐานและนะมีอานิสงส์สูงกว่าสมถกรรมฐานการปฏิบัติจึงนิยมแพร่หลายในยุคครั้งพุทธกาลซึ่งนะมีตัวอย่างจากพระอรหันต์และพระอริยบุคคลที่นะท่านเดินตามเส้นทางนะที่ว่าเอสัมมาโควิสุทธิยาทางที่เข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดก็คือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองที่พูดถึงว่านะมีอานิสงส์มากกว่าก็เพราะว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นสามารถนะที่จะละกิเลสอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้เด็ดขาดได้หมดสิ้นได้ซึ่งอย่างน้อยหรืออย่างน้อยนะก็สามารถตัดภพตัดชาติได้นะให้เหลือ7ชาติซึ่งต่างจากสมถกรรมฐานผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานถึงมากสุดก็ไปเกิดในชั้นพรหมสูงสุดก็รูปพรหมนะถึงมีอายุมากนะหลายกับ84,000มหากับหรือว่าชั้นต้นๆนะรูปฌานถึงจะอายุอายืนนานแค่ไหนแต่ก็ยังมีกิเลสก็ยังมีโมหะนะซึ่งเมื่อหมดอายุจากพรหมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าขาดการสังวรสำรวมก็มีสิทธิ์ตกอบายได้ดังนั้นพูดถึงเนี่ยถึงจะเป็นภาวนามยกุศลแต่ถ้ายังเป็นโลกิยะหมายถึงยังไม่สามารถประหารกิเลสได้เป็นเด็ดขาดได้การทำฌานการทำสมถกรรมฐานก็จะได้เพียงแค่นะข่มกิเลสไว้เมื่อหมดอายุนะของฌานอายุของพรหมนะก็มาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดพลาดไปนะทำกรรมไม่ดีก็ตกอบายได้จะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วนะก็จะไม่รู้วิธีนะก็จะไม่รู้จักนะว่าที่เราจะปฏิบัตินี้นะเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติและปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะใครเป็นผู้ปฏิบัติแต่เมื่อนะเราได้ข้อมูลเพราะว่ามีคำสอนนะของพระพุทธองค์ได้ยังไม่หมดสิ้นไปนะจากโลกนี้นะเท่ากับว่าพระพุทธศาสนานั้นเราก็ยังได้มีโอกาสนะได้สัมผัสได้รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน
และถึงแม้นะผู้ที่อยากจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าไปได้อยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะถึงอยากจะปฏิบัติยังไงนะก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าไม่มีสัตบุรุษผู้ที่จะชี้แนะแนะนำให้ก็เท่ากับว่านะเสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะหมดไปฟรีๆหนึ่งชาติหรือถึงแม้นะจะอยู่ในประเทศที่มีคำสอนแต่ไม่มีบุญนะไม่เคยได้สะสมบารมีนะในการปฏิบัติมาก่อนก็พลาดโอกาสนะที่มีคำสอนอันประเสริฐแล้วนะขาดความใส่ใจขาดการสนใจดังนั้นก็เท่ากับว่านะชาตินั้นก็เป็นโมฆะไปโมฆะในที่นี้ก็คือโอกาสนะที่จะได้สะสมกุศลบารมีเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันจะเป็นเหตุนะเป็นอุปนิสัยในภพต่อไปถ้าตับที่ยังไม่ได้ประหารกิเลสนะให้หมดสิ้นเด็ดขาดแต่ก็ยังดีนะที่ยังได้สะสมไว้แต่ถ้าบุญญาธิการนะจากศีลจากสมาธิภาวนานะที่เคยสั่งสมอบรมอาจจะเป็นเหตุนะให้เราได้บรรลุธรรมได้แต่ต้องหมายถึงว่านะสิ่งที่ควรเว้นก็ต้องเว้นนะสำหรับนักปฏิบัติสิ่งต้องเว้นก็คือนะการงานต่างๆนะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งในระหว่างปฏิบัตินะมัวไปทำโน้นทำนี่นะก็ทำให้ขาดการกำหนดซึ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติหรือว่าผู้ที่เข้าห้องกรรมฐานก็ไม่ควรนะที่จะมีการงานเช่นนี้สองการพูดคุยนะการคุยมากก็เป็นโอกาสนะของการที่สตินะจะขาดจะหลุดเพราะว่าใจนะจะส่งออกนอกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยถึงแม้นะหยุดการคุยการสนทนาแล้วมาเข้าห้องกรรมฐานมาปฏิบัติธรรมชาติของจิตจะบันทึกอารมณ์ใหม่ๆนะโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นเช่นนั้นทั้งการสนทนาการพูดคุยนะก็จะติดตามมานะในระหว่างเราเดินจงกรมนั่งสมาธินะซึ่งสตินะซึ่งล้างไปนะส่งจิตส่งออกนอกไปขาดสติเมื่อมาปฏิบัติเรื่องราวต่างๆติดตามมาอีกก็ทำให้ขาดสตินะที่จะไปกำหนดหรือว่ากำหนดได้ก็ไม่มีกำลัง 3. การชอบนอนนะชอบหลับชอบนอนอันนี้ก็ไม่ควรนะสำหรับผู้ที่จะเป็นนักปฏิบัติที่ดีชอบนอนในที่นี้หมายถึงว่านอนเพราะความเกียจคร้านแต่ถ้านอนนะเพราะร่างกายเมื่อยล้าอันนี้นะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าปฏิบัติมาพอสมควรแล้วนะปฏิบัติหยุดไม่ได้หยุดแล้วขอพักกายนะสักหน่อยนะ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็สมควรแต่ถ้าด้วยความเกียจคร้านนะนอนก็นอนทั้งคืนมาแล้วนะตื่นเช้ามาปฏิบัตินิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนอันนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรหรือการคลุกคลีนะคลุกคลีกับหมู่คณะสังคมมากนะไม่อยู่ห้องกรรมฐานออกมาคนนั้นก็เจอคนนั้นก็เป็นเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนรู้จักแบบนี้กรรมฐานนะก็มีโอกาสนะที่ไม่ก้าวหน้าจะไม่พอนะ
ไม่ก้าวหน้าความไม่ก้าวหน้าของนักปฏิบัติก็คือการถอยหลังนั่นเองแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะการรู้จักประมาณนะโภชเนอมตัญญุตาถ้าไม่รู้จักประมาณก็คือกินนะจนอิ่มเกินไปนะเวลาปฏิบัติแล้วมันก็จะง่วงเหงาเหานอนนะแล้วก็ควรรู้จักนะที่จะประมาณในการบริโภคในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าอีก5คำจะอิ่มนะก็แล้วก็ดื่มน้ำนะหรือมีผลไม้ขนมนิดๆหน่อยๆก็พอดีนะไม่ให้มันอิ่มเกินถ้าเปรียบเหมือนกับรถบรรทุกเครื่องจักรที่ทำงานหนักเกินกำลังมันก็จะอืดนะไม่มีแรงฉันใดร่างกายนะก็เหมือนกันนะถ้าเรารับประทานอะไรที่มันเกินไปนะกับความต้องการของร่างกายนะด้วยการไม่รู้จักประมาณขาดสติยับยั้งว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนะเปิดโอกาสให้สติได้เจริญบ่อยๆได้เจริญมากๆได้เจริญต่อเนื่องอันนี้กรรมฐานของเราก็จะก้าวหน้าและนะกำหนดอารมณ์ไหนที่ปรากฏนะแล้วไม่กำหนดนะขาดการกำหนดอารมณ์นั้นอันนี้ก็ไม่ดีนะนั้นเพราะว่าอารมณ์ที่กำหนดต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะปัจจุบันเฉพาะหน้าของสติซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นอารมณ์อะไรซึ่งพุทธองค์นะได้ทรงวางไว้อารมณ์ของกรรมฐานนะคือสติปัฏฐานได้แก่กายเวทนาจิตธรรมอาศัยนะกายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นเครื่องรู้เพื่อเป็นเครื่องระลึกเพื่อเป็นเครื่องนะอาศัยด้วยความไม่ติดไม่ยึดถือฉะนั้นเวลาที่กำหนดอารมณ์นะก็กำหนดด้วยความไม่เลือกว่าอารมณ์นี้ดีอารมณ์นี้ชอบเดินจงกรมมันดีชอบไม่ชอบนั่งเลยเพราะว่านั่งแล้วฟุ้งนะนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วปวดซึ่งแบบนี้ไม่ถูกนะท่านอารมณ์ไหนที่มาปรากฏนะจะต้องกำหนดแต่อารมณ์ไหนนะที่ตกไปไม่ทันกำหนดก็ให้รู้ว่าเราต้องไปกำหนดอารมณ์นั้นนะไม่ได้ว่ากำหนดไม่ได้นะเพราะว่าการสตินะที่ระลึกได้นั่นนะก็คือการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติก็คือการลงมือกระทำลงมือทำด้วยอะไรก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามทางนี่แหละกายนะลงมือยังไงกายยืนกายเดินกายนั่งกายขยับเคลื่อนไหวนะรวมทั้งถึงนอนที่ไม่ได้นอนหลับนะก็ส่วนของกายวาจาเราก็ตรงนะตรงกับความเป็นจริงแล้วกายกับวาจาพร้อมนี้วาจาก็ออกมาจากความคิดนะความคิดก็มาจากใจนะฉะนั้นกายวาจาใจก็พร้อมกันนะในขณะหนึ่งหนึ่งนะของการรู้ของอารมณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าตรงนั้นนั่นเท่ากับว่าการลงมือปฏิบัตินะเราเอากายเอาใจเอาวาจาของเรานะมารู้นะรู้อะไรก็รู้ความเป็นจริงในความเป็นจริงตรงนี้นะชื่อว่าวิปัสสนาเพราะว่าปัญญานะที่รู้ความเป็นจริงอย่างเช่นอาการของธาตุลมนะซึ่งไม่เกี่ยวกับลมหายใจบางคนนะก็จำนะเพียงแค่จำว่าลมหายใจเข้าไปท้องก็พองแล้วก็จับแค่ลมหายใจนะไม่ได้ไปรู้สึกถึงอาการตึงอาการหย่อนนะของท้องที่พองที่ยุบนะถึงตรงนั้นแล้วก็เป็นเพียงความอาศัยความจำนะไม่ได้ไปเห็นตัวสภาวะจริงๆเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นอารมณ์จะต้องเป็นปรมัตถ์นะต้องเป็นปรมัตถ์อารมณ์คำว่าปรมัตถ์อารมณ์จะไม่มีชื่อ
นะจะไม่มีรูปร่างแต่เป็นสภาวะนะธรรมที่เป็นสภาวะและในความเป็นสภาวะนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพระไม่มีเนนไม่มีแม่ชีนะแต่เป็นธรรมะนะที่ปรากฏแต่อาการท้องพองหนึ่งก็คือวายโยธาตุเป็นกุชิตะวายโยนะลมที่ในช่องท้องเกิดอาการเคลื่อนนะเคลื่อนจากระยะหนึ่งกำลังเคลื่อนและนะไปสิ้นสุดที่ระยะหนึ่งถ้าเราตามได้สังเกตนะไปตลอดระยะของการเกิดขึ้นนะความเป็นไปการสิ้นสุดก็จะได้ความเข้าใจนะไปเรื่อยๆนะเห็นไปเรื่อยๆนะว่าพองกับยุบนั้นเป็นคนละส่วนกันถ้าไม่สิ้นสุดพองอาการยุบก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่สิ้นสุดยุบอาการพองนะก็มาไม่ได้มีไม่ได้แล้วก็เห็นนะว่ารูปพองกับยุบนะซึ่งไม่สามารถนะที่จะรู้อารมณ์ได้เราก็ได้ความเข้าใจโดยไม่ได้เกิดจากความคิดนะแต่เกิดจากการรู้ด้วยสติด้วยรู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยการเห็นเพราะว่าตัวรู้นั้นก็คือจิตนะซึ่งเป็นธรรมที่รู้นั้นในบาลีของอภิธรรมนะก็พูดรูปกับนามว่ารูปนะเป็นอนาลัมมณะธรรมก็คือธรรมที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้นะส่วนนามหรือจิตนั้นเป็นสาลัมมณะธรรมก็คือธรรมนะที่สามารถรู้อารมณ์ได้หรือลักษณะของรูปมีลักษณะนะที่เป็นรูปนะลักษณังรูปนะลักษณะก็คือลักษณะเปลี่ยนแปลงนะยังไงก็คือเปลี่ยนแปลงนะจากพองแล้วก็เป็นยุบนะจากยุบก็เป็นพองนะอันนี้คือเปลี่ยนแปลงเพราะนะปัจจัยตรงกันข้ามคำว่าปัจจัยตรงกันข้ามก็คือพองกับยุบอันไม่เหมือนกันจะพอพองเป็นลักษณะของความตึงนะส่วนยุบเป็นลักษณะของความคลายความหย่อนนะตึงกับคลายตึงกับหย่อนนะก็คนละสภาวะกันนะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตหรือนามนะเป็นลักษณะนมณะลักขณังลักษณะก็คือน้อมไปหาอารมณ์น้อมไปหาพองนะน้อมไปหายุบน้อมไปหารูปพองน้อมไปหารูปยุบแบบนี้นะเราก็แยกได้นะว่าการรู้กับไอ้สิ่งที่ถูกรู้นั้นนะมันไม่ใช่อันเดียวกันหรือว่าไอ้ตัวพองกับตัวยุบนะก็เป็นคนละขณะนะคนละสภาวะกันถึงจะเป็นสภาวะของธาตุลมแต่ก็เป็นความตึงกับความหย่อนอย่างนี้และสภาวะนะของปรมัตถ์นี่แหละนะก็จะไม่มีนะใครที่เป็นผู้พองนะแต่เป็นอาการของธาตุนะวายโยธาตุและไอ้ผู้รู้นะก็ไม่มีใครที่รู้นะแต่เป็นอาการของจิตเป็นนามนะที่เข้าไปรู้นะเห็นความเป็นจริงเช่นนี้นะแต่ความเข้าใจก็จะเกิดนะทิฏฐินะเห็นตามความเป็นจริงนะของรูปของนามว่าเขาเกิดขึ้นนะสลับกันไปโดยทั้งสองนะที่มีอยู่ในชีวิตเรานี่แหละนะสลับกันอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีรูปก็ต้องมีนามนะถ้ามีนามนะก็ต้องมีรูปเพราะว่าการที่นะรูปจะปรากฏได้มีนามนะ
ที่ต้องการให้เกิดต้องการให้เกิดยังไงเพราะการหายใจของเรานั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีนามก็หายใจไม่ได้นะเหมือนกับศพนะที่ปราศจากวิญญาณนั่นแหละถ้ามีแต่กายนะก็หายใจไม่ได้เพราะไม่มีตัวกำกับไม่มีผู้ต้องการดังนั้นเราก็ได้รู้นะอีกขั้นตอนหนึ่งว่านามกับรูปนะอยู่ด้วยกันแล้วก็พึ่งกันนะพึ่งพาอาศัยกันเป็นปัจจัยของกันและกันรูปที่เกิดขึ้นก็เพราะมีนามตัวนามนะที่จะรู้อะไรนะก็เพราะอาศัยรูปแล้วก็ได้ความเข้าใจนะตรงนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องใส่ใจต้องสนใจนะต้องมีความพยายามมีความตั้งใจนะที่จะคอยสังเกตอารมณ์อะไรที่กำลังปรากฏนะและอารมณ์นั้นหมดไปยังไงนะคือมายังไงอยู่ยังไงไปยังไงนะอันนี้คือความเป็นปัจจุบันนะเพราะถ้าไม่ดูก็จะไม่รู้ก็จะไม่เห็นนะเมื่อไม่เห็นปัญญานะก็ไม่มีข้อมูลว่าไอ้สิ่งที่เข้าไปดูเข้าไปรู้นั่นน่ะเป็นยังไงนะก็ได้แต่เป็นคำท่องนะหรือรู้แต่ไม่ได้สังเกตมันก็รู้แบบผิวเผินนะไม่มีความหนักแน่นนะไม่มีความเข้าไปจับเข้าไปถึงฐานนะของตัวอารมณ์ฉะนั้นผู้ปฏิบัตินะก็ต้องนะมีความอดทนอดทนต่อความยากลำบากนะวันระหว่างปฏิบัตินั้นจะมีนะสิ่งต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นนะยากลำบากในการกำหนดบ้างนะบางอารมณ์เป็นต้องอดทนนะต่อทุกขเวทนานะความเจ็บความปวดทางร่างกายที่ปรากฏนะก็อดทนนะต่อกิเลสอันนี้ตัวสำคัญเพราะกิเลสนะมันจะทำให้กรรมฐานนะหรือว่าทำให้การกำหนดของเรานั้นตกไปจากความจริงถึงกำหนดนะแต่ใจก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะว่ากิเลสมันจะเป็นตัวทำให้เขวยังไงนะอย่างเช่นปวดยกตัวอย่างนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยากให้สบายนะถ้ามีคำว่าอยากแล้วนะอันนั้นแหละนะคือตัวขวางนะเพราะว่าตัวนั้นคือโลภะอยากได้ในสิ่งที่กำลังมีอยู่แล้วมันไม่มีจ้ะตัวโลภะนะตัวอยากได้ตัวความไม่พอใจก็เกิดขึ้นไม่พอใจอะไรไม่พอใจทุกขเวทนาที่กำลังเกิดกิเลสก็ทำงานนะคืออยากสบายอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไม่พอใจทุกขเวทนาที่กำลังเกิดอย่างหนึ่งโลภะเกิดโทสะเกิดนะเมื่อมีโลภะเมื่อมีโทสะโมหะก็เกิดด้วยเอาไปหลงไปนะจากความจริงนะความจริงนั่นก็คือทุกขเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนะไปหลงว่าถ้าได้สบายนะไปหลงความไม่พอใจในทุกขเวทนานี่เป็นตัวเราเป็นตัวตนจะถ้าเกิดนะความเห็นผิดซึ่งไอ้ตัวความเห็นผิดเนี่ยนักปฏิบัตินะในเบื้องต้นจะต้องทำลายตัวนี้นะท่านเรียกว่าตัวสักกายทิฏฐินะสักกายก็คือรูปนามทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นผิดจากสภาพความเป็นจริงนะรูปนามที่กำลังเป็นจริงนะเกิดขึ้นแต่ไปเห็นผิดนะเห็นผิดยังไงเห็นผิดว่าตัวตนเป็นเวทนานะเห็นว่า
มีเวทนาในตัวตนตนอยู่ในเวทนาอย่างนี้และทั้งกายด้วยนะทั้งรูปด้วยทั้งเวทนาด้วยนะทั้งสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ 5นะเมื่อสักกายทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิทั้ง4นะท่านมีเหตุจากสัญญาความจำมีเหตุจากทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็จิตความรู้ที่ผิดนะก็เป็นนะวิปลาสนะวิปลาสจากความจริงนะวิปลาสจากความจริงนั้นเป็นยังไงนะก็คือความทุกข์ไปวิปลาสว่าสุขไม่เที่ยงไปวิปลาสว่าเที่ยงไม่ใช่ตัวตนไปวิปลาสว่าเป็นตัวตนนะเมื่อเป็นวิปลาสนะถ้าไม่ละไม่ทำลายด้วยสติวิปัฏฐานจึงอาศัยนะกายเวทนาจิตธรรมเพื่อระลึกเพื่อรู้เพื่อไม่ยึดไม่ติดนะไม่เห็นผิดฉะนั้นนะการกำหนดนะของนักปฏิบัติต้องกำหนดอารมณ์นะที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆจังๆไม่ลดละจนเห็นจนเข้าใจนะถึงสภาพความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะของสิ่งนั้นๆในนี้วิปัสสนากรรมฐานจะจะต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์เพราะในปรมัตถ์นั้นนะเท่านั้นนะที่จะมีนะการเกิดการดับให้เห็นนะการเกิดการดับก็คือความไม่เที่ยงจะถ้าเราไม่ดูมันก็จะไม่รู้ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงยังไงไม่เห็นว่าเกิดตอนไหนดับตอนไหนก็ไม่เห็นตรงนี้นะปัญญาที่จะเรียกว่าวิปัสสนาก็ไม่เกิดจะความเข้าใจนะในอนิจจังอนิจจลักษณะก็ไม่ได้ก็ไม่มีนะฉะนั้นต้องอยู่กับอารมณ์ความจริงนะคืออารมณ์ปัจจุบันและเป็นปรมัตถ์นะส่วนอารมณ์บัญญัตินะจะไม่มีนะการเกิดการดับให้เห็นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นซึ่งนะผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานนะจะอาศัยอารมณ์บัญญัตินะฉะนั้นอารมณ์บัญญัตินะเมื่อไม่เห็นนะพระไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอกาสของปัญญาโอกาสของวิปัสสนาก็มีไม่ได้นะถึงแม้นะในผู้ที่นะจะได้ฌานนะในระดับสูงคืออลาระดาบทอุตกดาบทนะซึ่งเคยเป็นอาจารย์นะของเจ้าชายสิทธัตถะนะก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็ได้รับคำสอนนะจากดาบท2คนนะนี้นะจนพระองค์ได้ถึงสมาบัติ8สมาบัติ9นะคำว่าสมาบัติก็คือสมบัติหรือว่าการเข้าถึงแหละนะได้รูปสมาบัติได้อรูปสมาบัตินะเรียกว่าได้ฌานนะฌานสมาบัติก็เท่ากับอาจารย์นะสูงกว่าอาจารย์องค์หนึ่งนะองค์หนึ่งได้7นะได้พระองค์ได้8แต่เมื่อ2คนนะนั้นหมดอายุไขไปเกิดบนเป็นพรหมรูปพรหมชั้นสูงสุดนะชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะแล้วพระเจ้าก็ตรัสรู้นะเมื่อพระองค์มาพิจารณานะจะไปสอนใครนะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์นะเป็นพระพุทธเจ้าก็มองหาอาจารย์2คนนี้ก่อนนะแต่ด้วยพยานนะก็รู้ว่าอาจารย์2คนนี้นะไปเกิดนะเป็นอรูปพรหมซะละ
พระองค์ถึงกับอุทานนะว่าเสียเวลาแล้วนะคำว่าเสียเวลาแล้วนี่หมายถึงว่า 84,000 มหากัปนะที่จะต้องอยู่ตรงนั้นน่ะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะพระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติสองนะสองท่านนี้ก็หมดสิทธิ์นะที่จะได้รับธรรมะนะจะได้รับคำสอนในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะอะไรนะก็เพราะว่าความเป็นอรูปไม่มีรูปนะถึงฟังธรรมะก็ฟังไม่ได้นะเพราะไม่มีโสตประสาทอย่างนี้เป็นต้นจ้ะเมื่อฟังธรรมะไม่ได้นะก็ไม่มีโอกาสนะปิดโอกาสจะนับว่าพวกเรานะเป็นผู้ที่มีบุญนะโชคดีและนะในคำตัดนะของพระเจ้านะว่าการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยนะพวกเรานะเจริญกันมาแล้วนะในอดีตชาตินะเพราะว่าการเกิดของเรานั้นนะมันยาวนานเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดมาจนมาชาตินี้ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะยาวนานมามากนะและนะที่พูดอย่างนี้นะก็เพราะว่าในยุคนะที่โลกจะถูกทำลายก็มีเทพยดานะชื่อว่าโลกพยุหะนะได้ประกาศป่าร้องนะว่าต่อไปนี้นะอีก 100,000 ปีนะโลกจะถูกทำลายนะนั้นพวกนะมนุษย์ทั้งหลายนะที่เคยทำอกุศลกรรมนะท่านก็ตื่นตระหนกตกใจนะแล้วก็ถามว่าเราจะทำยังไงกันนะถ้าโลกนะถูกทำลายแล้วโลกพยุหะเทพยดาก็ตอบว่าท่านพวกท่านก็ให้เจริญพรหมวิหารนะคือให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการพวกที่กลัวนะก็พากันเจริญนะเมื่อเจริญได้ฌานนะก็ไปเกิดนะอยู่ในรูปภูมิจึงในการเกิดนะในรูปภูมินั้นโลกนะจะถูกทำลายนะด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมไฟจะทำลายถึงปฐมฌานภูมิก็เท่ากับว่าถ้าโลกถูกทำลายหมู่สัตว์นะที่อยู่ในภูมินี้รวมทั้งในโลกมนุษย์ด้วยนะทั้งเทวดาก็ไม่รอดนะนั้นผู้ที่จะรอดก็คือพรหมแต่ต้องอยู่เหนือชั้นปฐมฌานก็คือชั้นทุติยฌานนะนั้นถ้าโลกถูกทำลายด้วยไฟนะถ้าสมัยใดโลกถูกทำลายด้วยน้ำก็จะทำลายไปถึงทุติยภูมิก็คือชั้นที่สองก็หมายความว่านะก็ต้องไปเป็นพรหมอยู่ชั้นที่สามถึงจะรอดและถ้าเมื่อไหร่นะโลกถูกทำลายด้วยลมจะไปทำลายถึงตติยภูมิก็ต้องไปอยู่นะชั้นจตุตภูมิถ้าเราลองนึกถึงนะว่าไฟนะไหม้แล้วก็ทำลายตึกชั้นที่หนึ่งนะคนที่อยู่ชั้นสูงไปนะก็รอดอย่างนั้นนะนะถ้าเปรียบเทียบนะอุปมาคือได้อยู่สูงกว่านะชั้นที่ไฟไหม้ก็รอดไปหรืออยู่สูงกว่าชั้นที่น้ำท่วมก็รอดไปอยู่ชั้นที่ถูกทำลายด้วยลมอยู่สูงกว่าก็รอดไปแต่ถ้านั้นนี่ก็พูดถึงนะ
ผู้ที่รอดไปด้วยมีอายุนะก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เกิดมานะเพราะว่าการที่ได้ไปเป็นพรหมนั้นน่ะไปด้วยฌานกุศลนะอานิสงส์นะที่หมดจากอายุของพรหมเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานะแล้วก็นับว่านะถึงเราที่ได้เกิดมาก็เคยทำนะสมถกรรมฐานกันมาก็คงไม่น้อยนะแต่โอกาสของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องมีพระพุทธเจ้านะอุบัติเท่านั้นนะถึงจะปฏิบัติได้แต่ถึงอุบัติแล้วก็เราก็ต้องนะมีนะความพร้อมนะเรียกว่าเรามีบารมีนะพอสมควรที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติเพราะว่านะถึงได้เกิดเป็นมนุษย์นะแต่ไปอยู่ในประเทศที่เป็นอัปติดูประเทศประเทศที่ไม่มีคำสอนนะอันนั้นก็หมดโอกาสหมดสิทธิ์แต่ถ้าไปอยู่ประเทศนั้นนะเคยมีบุญญาธิการก็อาจจะมีนะสัตบุรุษมีผู้ที่รู้นะไปแนะนำไปสั่งสอนนะก็มีนะซึ่งเดี๋ยวนี้นะในพุทธศาสนาของเรานั้นก็ไปเผยแผ่นะในทางซีกโลกตะวันตกนะเยอะนะแพร่หลายกว้างขวางแล้วก็ชาวต่างประเทศนะชาวยุโรปชาวอเมริกานะก็มีความสนใจนะในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนะการปฏิบัติกรรมฐานนะนะสองคำสอนอื่นๆนั้นเขาอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่การปฏิบัติเนี่ยพอเขาเข้าถึงแก่นเข้าถึงคำสอนนะในหลักธรรมของไทยธรรมพุทธศาสนาเมื่อเขาศึกษาแล้วการปฏิบัตินะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้นะฉะนั้นนะเราจึงเห็นนะพวกที่ชาวต่างประเทศมาปฏิบัติในวัดพระธาตุหรือว่าที่วัดอื่นๆที่มีการสอนการปฏิบัติเยอะแยะนะซึ่งบางวันนะได้ขึ้นกรรมฐานฝรั่งนะมากกว่าคนไทยอีกคนไทยขึ้น 2-3 คนนะฝรั่งบางทีเป็น10นะในช่วงหนึ่งนะในช่วงของอากาศแต่แม้กระทั่งช่วงนี้นะก็เหมือนกันนะเท่ากับว่าถ้าพูดไปก็เหมือนว่านะชาวไทยเราก็เป็นชาวพุทธนะแต่ชาวพุทธที่เปรียบเหมือนกับกบเท่าเฝ้ากอบัวอย่างนั้นสำนวนเขานะเป็นชาวพุทธนะในทะเบียนนะแต่ไม่ได้เป็นพุทธนะทั้งตัวทั้งใจนะเป็นพุทธแต่ชื่อหรือว่าเป็นพุทธนะที่ถึงวันพระนะก็ฮิ้วปิ่นโตมานะแล้วก็กลับไปนะเขาก็เข้าใจว่าอันนั้นแหละนะคือพุทธศาสนานะคำสอนคือให้ทานนะแต่ศีลก็ไม่มีนะนะให้ทานก็ให้ทานอย่างเดียวนะแต่เข้าวัดเข้าวามาได้ฟังได้ทำได้ฟังธรรมก็รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีก็รักษาศีลนะประเภทนี้ก็มีขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยเนาะมีทานมีศีลแต่บางพวกนะมีปัญญาได้ฟังนะว่าต้องภาวนาด้วยนะบุญก็จะครบนะก็ภาวนาด้วยนะแต่บางที่ก็ภาวนานะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสมถะก่อนนะที่จะไปสู่วิปัสสนาแต่บางที่ก็สอนวิปัสสนาไปโดยตรงเลยนะแต่นั้นก็แล้วแต่นะเราจะไปตรงไหนนะแต่สำนักเรานะอย่างพวกเรานี่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานกันนะตามหลักตามแนวของสติปัฏฐาน4ถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะได้อบรมสั่งสอนนะพวกเรามานะตั้งแต่ท่านได้ไปศึกษาอย่างที่ประเทศพม่านะแล้วก็กลับมา
ผยแผ่นะหลักของวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ศึกษาจากวัดมหาธาตุจากท่านพระอาจารย์ท่านพระอาสภะนะเถระนะท่านเจ้าคุณโชดกนะหลวงปู่ท่านก็ได้ศึกษาครูบาอาจารย์นะหลายองค์หลายท่านซึ่งล้วนแต่เป็นแนวนะในหลักของวิปัสสนานะกำหนดดูอาการของรูปนามของขันธ์ 5ตามความเป็นจริงยังไงนี่นะฉะนั้นเราได้โอกาสนะอันดีแล้วนะโดยเฉพาะนะเราได้มานะสู่การปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความพร้อมกุฏิมีพร้อมอาหารมีพร้อมนะครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำให้เราได้ปฏิบัตินะอันไหนไม่ใช่นะท่านก็บอกก็ไม่ใช่นะอันไหนที่ใช่แล้วเราทำถูกทางแล้วก็เร่งทำความเพียรพยายามนะมีความพยายามมีสติมีกำลังนะของความเพียรนะอาจารย์ท่านก็จะปรับอินทรีย์ให้เรานะอินทรีย์ทั้ง5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาถ้ามากเกินไปนะก็จะบางทีก็จะงมงายนะแต่ถ้าศรัทธาน้อยบางทีก็ไม่มีเป้าหมายนะผ่านเลิกปฏิบัติไปก็มีเนาะแล้วก็ต้องปรับนะศรัทธาส่วนวิริยะเนี่ยมีมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านแต่ถ้ามีน้อยก็จะขี้เกียจสมาธิถ้ามีมากก็จะติดสุขไม่ถึงถ้ามีน้อยมันก็ไม่ถึงอุปจาระไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาไม่เป็นเหตุให้เกิดรู้ความจริงหรือปัญญามีมากเกินไปบางทีก็คิดออกนอกลู่นอกทางก็มีนะถึงบางทีก็ฉลาดกว่าอาจารย์ก็มีนะแต่ปัญญามากถ้าปัญญาน้อยบางทีก็ขาดความเชื่อมั่นนะหรือการที่จะรู้นะสภาวะธรรมก็ไม่ถึงฐานสตินะตัวเดียวนั่นแหละนะการปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าธรรมไหนหมดไหนนะก็ต้องมีสติทั้งนั้นนะรวมทั้งทำสมถกรรมฐานก็ต้องมีสตินะยิ่งวิปัสสนากรรมฐานนะก็ต้องมีสตินะสติจนเป็นสติที่มั่นคงสติที่มั่นคงเป็นยังไงก็คือการกำหนดอารมณ์ที่ปรากฏให้มันชัดเจนให้มันเข้าถึงฐานและให้มันต่อเนื่องนะก็คือไม่ให้มันลอดนะจากการกำหนดนะสติมั่นคงนะจิตก็มั่นคงเพราะว่าสตินั้นจะเกิดพร้อมกับจิตนะสติมั่นคงจิตก็มั่นคงจิตมั่นคงก็เป็นชื่อของสมาธินะคือจิตก็จะสงบนะจิตก็จะตั้งมั่นทำให้การกำหนดต่ออารมณ์นั้นชัดเจนทำให้การเห็นการทำนะที่ปรากฏนั้นเข้าใจนะว่าเวลากำหนดแล้วเห็นมันดับไปนะในการที่เป็นเช่นนี้แหละนะคือการเกิดขึ้นนะการตั้งอยู่การดับไปของอารมณ์การที่มีและไม่มีแล้วนะก็คืออนิจจังสิ่งที่มีแล้วนะหมดไปดับไปนั่นอันนั้นคืออนิจจลักษณะลักษณะของอนิจจังลักษณะของความไม่เที่ยงแล้วที่ต้องดับนะก็เพราะความบีบคั้นคำว่าบีบคั้นนะลักษณะบีบคั้นถึงเป็นทุกขลักษณะลักษณะที่ทนไม่ได้แล้วที่ยังไงนะทนไม่ได้ก็ต้องดับ
นะทนไม่ได้ก็ต้องคลายก็ต้องสลายต้องดับและนะในความเป็นเช่นนั้นนะสิ่งที่จะต้องเกิดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะสิ่งที่เกิดแล้วนะจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้นะถึงตัวนี้แหละนะคือตัวอนัตตานะบังคับบัญชาไม่ได้นอกเหนือในความเป็นเจ้าของไม่มีอำนาจนะที่ไปจัดการนะสภาวะธรรมชาติตัวนี้ได้ซึ่งนะถึงแม้เป็นนะเคยเป็นพระโพธิสัตว์นะพระชาติหนึ่งนะได้เป็นดาบสนะชื่อสารพังคดาบสก็สอนนะลูกศิษย์นะถึงความเป็นอนิจจังทุกขังนะแต่อนิจจังทุกขังเนี่ยของท่านเอาสภาวะบัญญัตินะอารมณ์มากล่าวนะอย่างเช่นเห็นแก้วแตกนะเห็นถ้วยโถโอชามมันแตกแล้วก็พูดว่าอันนี้แหละคืออนิจจังนะซึ่งถ้วยโถโอชามนะแก้วอะไรต่างๆทั้งหลายนั้นนะเป็นบัญญัตินะอันเมื่อเป็นอารมณ์บัญญัติมันก็ไม่เห็นนะความเป็นจริงนะของการเกิดการดับซึ่งมันต้องเห็นนะในขณะที่เขาเกิดขึ้นนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็คือสภาวะของขันธ์รูปนามทั้ง5นี่แหละนะคือเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนาถึงจะพูดนะโดยความเป็นอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกระทบกันนะอย่างเช่นนะรูปกระทบกับตานะแล้วรู้ว่าเห็นนะขณะหนึ่งมันก็ดับไปนะเสียงกระทบหูนะขณะหนึ่งขณะที่ได้ยินแล้วก็ดับไปกลิ่นนะกระทบคณประสาทนะรู้กลิ่นแล้วก็ดับไปนะรู้รสแล้วก็ดับไปนะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ปรากฏที่กายรู้แล้วก็ดับไปนะแล้วก็ทำอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏที่ใจนะรู้แล้วก็ดับไปแต่การเห็นในเช่นนี้แหละนะการรู้เช่นนี้นะก็ไม่มีใครนะที่ปรากฏนะในความเป็นรูปก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในความเป็นเสียงในความเป็นกลิ่นนะก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนหญิงชายสภาวะที่รู้ก็รู้นะตามนั้นก็ไม่มีสัตว์บุคคลที่รู้นะแต่เป็นสภาพของธรรมชาติที่รู้นะก็จะทำลายความเห็นผิดนะทำลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นผู้เห็นนะถ้าเราเปรียบอุปมาเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในบ้านนะแล้วก็มองนะที่หน้าต่างก็เห็นอะไรอยู่ข้างนอกนะนั้นตาเขาเปรียบเหมือนหน้าต่างนะคนก็เหมือนกับใจข้างนอกก็เหมือนกับรูปข้างนอกซึ่งถ้าผู้ที่นะไม่มีสติไม่มีการกำหนดก็เหมาเอาทั้งหมดนะว่าเป็นตัวตนที่เป็นผู้เห็นนะเอาตานะตานั่นแหละนะที่เป็นผู้รู้นะที่เป็นผู้เห็นซึ่งจริงๆแล้วนะการเห็นมันก็คนละส่วนมันมีสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็มากระทบตาแล้วก็มีจิตที่รู้มีความสนใจใส่ใจแล้วถึงจะเห็นยังไงแล้วก็ต้องมีปัจจัยนะมีความพร้อมความครบนะของสิ่งเหล่านี้ขาดอันใดอันหนึ่งการเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าแสงสว่างไม่มีก็ไม่เห็นขาดแสงสว่างนะก็ไม่เห็นถึงมีแสงสว่างหลับตาก็ไม่เห็นฉะนั้นองค์ประกอบนะของธรรมะเหล่านี้แหละนะถ้าพูดไปในลักษณะของความเป็นปฏิจจ์นะก็ไม่มีตัวตนนะไม่มีใครเพราะว่าความรู้สึกนะไอ้นามรูปที่เกิดขึ้นก็มาจากวิญญาณนะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูป
นามรูปก็เป็นปัจจัยนะให้เกิดผัสสะมีการกระทบนะถ้าไม่มีนามรูปผัสสะการกระทบก็ไม่มีนะแล้วผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาถ้าไม่มีผัสสะไม่มีการกระทบเวทนาก็ไม่เกิดจะหมายถึงว่าสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้จึงต้องมีนะเท่ากับว่าสิ่งนั้นนะนะไม่เป็นตัวของตัวเองนะเพราะว่ามาจากสิ่งอื่นแล้วเวทนาถ้าไม่มีการกระทบก็ไม่เกิดเงี้ยนะสำคัญที่เราทันของการปฏิบัติทันตรงนี้นะทันตรงวิบากตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้กรรมก็คือตัวตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์ใหม่เนี่ยไปเกิดเป็นอุปทานแล้วก็เกิดเป็นกรรมนะก็เกิดเป็นกรรมก็เป็นภพเป็นชาติชาติก็ชรามรณะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะวนเวียนอยู่ในวัฏทุกข์วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยแล้วก็มาทุกข์อย่างนี้แหละนะต้องหมายถึงว่ามีสติปัญญานะนะถึงบอกได้ว่ามันทุกข์จากนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีความเสมอกันเนี่ยนะตอนนี้นะต้องเห็นด้วยปัญญาเนี่ยโดยเห็นวิปัสสนาเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงนะทั้งความมีขันธ์นะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นเหตุให้เกิดสุขสมนัสนะอันนี้ก็คือคุณของขันธ์ส่วนโทษของขันธ์นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังนะเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะความเปลี่ยนแปลงความบังคับบัญชาไม่ได้นะความบีบคั้นนั่นแหละเป็นโทษแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษนะไม่เห็นทุกข์นะก็ไม่เบื่อหน่ายนะแต่ในพระคาถาพระบาลีนี่พุทธองค์นะพุทธประสงค์ให้เราดูนะดูรูปดูนามดูขันธ์ห้านะตามความเป็นจริงก็คือเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในความที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละนะเบื่อหน่ายไอ้ความไม่เที่ยงนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะสิ่งไหนนะที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือเปล่านะที่จะมายึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานะจึงพระเจ้าก็ถามปัจจวัคคีย์ในอนัตตลักขณสูตรปัจจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่สมควรนะนั่นแหละนะก็ไม่สมควรที่จะไปยึดนะไม่สมควรที่จะไปถือเป็นตัวเป็นตนนั้นเมื่อนะปัญจวัคคีย์ได้ฟังก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในทั้งหมดนั้นเราก็นะใช้นะหลักนี้แหละนะมาพิจารณาตามความเป็นจริงนะของสิ่งที่มีอยู่จริงๆให้เห็นนะให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดปัญญาจนถึงที่สุดนะอย่างน้อยนะกายาน16ครั้งแรกนะแล้วก็เป็นหลักประกันนะในวัฏสงสารนะว่าเราเกิดอย่างมาก7ชาตินะก็นับว่าโอกาสนะของเราได้เป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนมีศรัทธาที่ได้ปฏิบัติแล้วนะประสบความสำเร็จในเบื้องต้นนะก็นับว่านะบุญบารมีของเรานะที่มีโอกาสได้สร้างได้ทำก็ไม่เสียหลายนะฉะนั้นวันนี้ที่ได้แสดงนะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสมถะก็ได้นะถึงไปเป็นพรหมแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสนะก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะการเกิดทุกครั้งก็ทุกไปทุกครั้งนะกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะอันเป็นเหตุให้กำจัดกิเลสนะซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ได้นะได้อย่างเด็ดขาดนะเป็นเหตุให้การเวียนว่ายตายเกิดนะสิ้นสุดลงหรือว่าอย่างน้อยก็เกิดนะไม่เกิน7ชาติก็เห็นว่านะเป็นเวลาอันสมควรนะอย่างในโอกาสของการแสดงนะพระธรรมเทศนานะสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านมีพระคุณเจ้าเอเมชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรม
ก็ขออานิสงส์นะแห่งธรรมเทศนาใหม่ธรรมสวรรณาใหม่การเกิดจากการนะภาวนาได้ยินได้ฟังได้พิจารณานะเป็นสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาญาสูนะของภาพภาวนามยปัญญาก็ขอให้ทุกท่านนะได้ประสบกับความสำเร็จนะในการปฏิบัตินะวิปัสสนากรรมฐานตามหลักตามแนวของสติปัฏฐาน4ขอให้ได้สติปัญญาญาณพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสันต์คือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้อันธมยังสาธุกะรังกะโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุญจเรยะถาภรังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขะนิสรณเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธิกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธิกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมมิกุกรรมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม7ค่ำเดือน8ในติลักขณาธิคาถาโดยท่านพระอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดอภิธรรมบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระพระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำวันนี้กล่าวกับผมในนามของคณะพระสงฆ์คณะสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีปุณณสาอ่ำฟักและท่านแม่ชีวาสนายิ่งยงสกุลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าน้อมถวายทยธรรมแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญทั้งสองท่านได้ช่วยกันยกเทยธรรมถวายแด่ท่านพระอาจารย์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับThank you.
ยะถาวาลิวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธรรมนิโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุครับในลำดับต่อไปตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้หลังจากที่รับฟังพระธรรมเทศนาเสร็จเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบปรารถนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับพอสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองวันทานหลวงและวันทานน้อยสืบต่อไปนะครับหิทังทานากัมมังนิพพานปัจจัยโยโหตุโนนิจจังหิทังสีลากัมมังนิพพานปัจจัยโยโหตุนิจังหิทังภาวนากัมมังนิพพานใจโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังอนุโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหุนโตสัพพตานังสุขิยตานังปาริหารันตุมาตาปิตาคิตาหุนตุทุกขาปามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาตุทุกขาปามุจจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาตุทุกขาปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพตาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุทาปามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหุนตุทุกขาจันโตสัพพะสัมปัตตินังสัมมิชันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธามิเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันทามิสังฆังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจาริเยสัพพังโตสังฆามาธามิพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังโตสังฆามาธามิพันเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังสังฆามาธามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังพัฏฐานิสุปัฏฐิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสัทธาคาโลเกเทวโลเกบรามาโลเกชัมพูทิเปลังกาเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอารหันตาตุโยเจติยังขันธากุติงจตุราสิติสหเสธัมมขันธิเพสังปาทะเจติยังอาหังวันธามิสัพพะโสกราบครับในหันท่าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยาตังปุญญังสามมินาอนุโมทิตาพังสามมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิก
ครับครับในน้อมวันทาน้อยท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธามิพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับสำหรับกิจกรรมบรรโกนในภาคค่ำก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงโดยเพียงเท่านี้นะครับขออนุโมทนากับพระสงฆ์คณะบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้แยกย้ายประพฤติปฏิบัติธรรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญนะครับ